นักท่องเที่ยวสายผจญภัยท่องป่าท่องเขาต้องถูกใจกับเส้นทางสายนี้กันแน่นอนนะครับกับการขึ้นเขาเพื่อไปชมบัวงอเกะมอหรือว่าดอกบัวผุดอยู่ที่หมู่9ตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตั้งแต่นั่งรถเข้าไปตีนเขานะครับต่อด้วยค่อยๆเดินลัดเลาะขึ้นไปตามเส้นทางที่ก็ถือว่าไม่ลำบากหรือว่าไกลจนเกินไปครับต่างจากการไปชมดอกบัวผุดที่อื่นในภาคใต้ซึ่งระยะทางไกลกว่ากันมากๆครับนี่เลยเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดเริ่มต้นการส่งเสริมดันดงดอกบัวผุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของอำเภอเบตงนายสลาฮุดดินยายานายกอบต.ไอเยเวงจึงเป็นประธานมาเปิดโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชนะครับเพื่อนำไปจัดการปลูกป่าแล้วก็สร้างสวนป่าและการปลูกไม้เศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆจากเยาวชนและประชาชนในตำบลไอเยเวงจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลไอเยเวงครับทั้งด้านพันธุกรรมพืชแล้วก็องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านด้วยเพื่อเอาเป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์แล้วก็ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันนี้ครับตำบลไอเยเวงจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวหลักก็คือสกายวอล์กทะเลหมอกไอเยเวงบ่อน้ำร้อนบ้านนากอน้ำตกเฉลิมพระเกียรติมีกลุ่มซาไก่แล้วก็ดงดอกบัวผุดแห่งนี้ครับดอกบัวผุดควรดอกบัวผุดเนี่ยในประเทศไทยเราก็มีไม่กี่ที่นะครับก็คร่าวๆจะมีที่สุราษฎร์ธานีต้องเดินไปประมาณ7ชั่วโมงที่ระนองต้องเดินไปอีก2วัน2คืนเพื่อที่จะเข้าไปดูเพราะฉะนั้นที่ตำบลไอเวงของเราเดินทางแค่เช่น1ชั่วโมงเราก็จะเห็นดอกบัวผุดที่มีความสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะถือโอกาสว่าให้การให้โครงการในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อจะฉายเพื่อที่จะบอกถึงชาวโลกทั้งโลกว่าดอกบัวผุดของตำบลไอเวงก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจะมีการอนุรักษ์เชิงนิเวศและธรรมชาติงามตาที่ถือว่าคุ้มค่ากับการดั้นด้นไปชมดอกบัวผุดนะครับนั่นก็คือน้ำตกป่าหวายครับซึ่งเป็นน้ำตกแห่งใหม่ของชุมชนบ้านนอกอตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะครับอันนี้ก็อยู่ห่างจากจุดที่เจอดอกบัวผุดในแค่500เมตรเท่านั้นนะครับก็เตรียมจะดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อศึกษาเรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมกับให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วยครับบัวงอเกตมอหรือว่าดอกบัวผุดนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่เนี่ยบางทีนับวันก็อาจจะหาได้ยากขึ้นนะครับฉะนั้นการเข้าไปท่องเที่ยวไปชมนะครับควรจะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานนำทางไปก่อน1เพื่อป้องกันการพลัดหลงด้วยแล้วก็2จะได้รู้การชมดอกบัวผุดอย่างถูกต้องไม่เผลอไปเหยียบย่ำหรือว่าทำลายให้เสียหายครับ